ลังจากที่ Flower of Dawn นะคะหรือไอติม3มิติลวดลายกระเบื้องวัดอรุณกลายเป็นไวรัลจนโซลด์เอาท์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะต่างต้องมารอคิวเพื่อที่จะลิ้มรสรสชาติของซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะร้านป๊อปไอคอนเนี่ยได้เปิดตัวไอติม3มิติรสชาติใหม่ที่เป็นรสชาติที่ชื่อว่า Taste of Yawara เป็นการสะท้อนเอกลักษณ์ของย่านเยาวราชออกมาด้วยกันถึง2รสชาติด้วยกันได้แก่รสผลไม้สีแดงที่ชื่อว่า Lucky Lion หรือชื่อน่ารักน่ารักว่าสิงโตนำโชคอีกรสชาตินึงนะคะรสชาติชาเขียวที่มีลักษณะสีเขียวหยกในชื่อว่า Dragon Delight มังกรเขียวเหนียวซับสำหรับใครนะคะที่อยากลิ้มรสต้องไปเช็คอินกันที่ถนนแปลงนามติดกับศาลเจ้าเปิดทุกวันเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น.